ไปดูสุดยอดสไนเปอร์จากแคนาดานะคะที่อ้างว่าสามารถยิงเป้าหมายในระยะไกลกว่า3กิโลเมตรความเร็วมากกว่า 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะสไนเปอร์ของหน่วยรบพิเศษแคนาดานะคะสามารถยิงได้เร็วกว่า 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีค่ะยิงสังหารนักรบยีฮัดที่อยู่ไกลถึง 3.36 กิโลเมตรนะคะอย่างแม่นยำด้วยการใช้แม็กมิลเลน TAC-50 ที่สามารถยิงทะลุกำแพงได้เลยและยังสามารถประวัติศาสตร์ในวงการทหารด้วยที่สามารถปลิดชีพศัตรูที่อยู่ห่างเกินกว่า3กิโลเมตรค่ะทำลายสถิติเดิมนะคะที่10โทคริกแฮร์ริสันสไนเปอร์ของกองทัพอังกฤษทำไว้ที่ 2.4 กิโลเมตรโดยใช้ปืนยาว L115A3 ยิงหน่วยปืนกลของตาลิบัน2คนเมื่อปี2552ค่ะแหล่งข่าวในกองทัพนะคะเปิดเผยว่าสไนเปอร์ที่ไม่ได้รับการเปิดเผยชื่อนายนี้สังกัดอยู่ในหน่วย Joint Task Force 2ปักหลักอยู่บนอาคารสูงห่างจากเป้าหมายมากกว่า3กิโลเมตรในการขัดขวางการโจมตีของกลุ่ม IS ต่อกองทัพอิรักเมื่อเดือนที่แล้วค่ะเขาทำงานร่วมกับผู้ชี้เป้านะคะที่มีกล้องส่องทางไกลเห็นเป้าหมายเนี่ยชัดเจนกว่าซึ่งผู้ชี้เป้าก็จะมีปืนกลเอาไว้ป้องกันตัวในกรณีที่ศัตรูเห็นตำแหน่งของพวกเขาและบางครั้งเนี่ยพวกเขาก็ต้องเฝ้าเป้าหมายนานหลายชั่วโมงทีเดียวค่ะแหล่งข่าวระบุว่าแทนที่จะทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายที่อาจทำให้พลเรือนถูกลูกหลงเสียชีวิตก็หันมาใช้การโจมตีที่แม่นยำอีกทั้งนะคะอยู่ไกลก็จะทำให้ศัตรูตั้งตัวไม่ทันค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็เป็นการยิงที่ยากเนื่องจากว่าต้องคำนวณทั้งเรื่องลมเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุในอากาศและแม้กระทั่งความโค้งของโลกค่ะมันเป็นความสำเร็จอย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวและก็เป็นสถิติโลกที่ยังไม่มีใครเทียบได้เลยค่ะ